ก็จริงๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบชอบเรื่องที่มันเป็นแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่เวลาทำงานจะเอาเรื่องที่มันเป็นแบบส่วนตัวแบบมาเล่าหรืออะไรเงี้ยแบบไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างตอนหนองปลาไหลที่ทำอันนั้นเป็นแบบเป็นสภาพความรู้สึกที่แบบเจอตอนนั้นเวลาแบบมีเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในหนองปลาไหลเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ที่ทำอยู่ก็เป็นเรื่องที่เพอร์ซันอลมากๆที่เป็นเรื่องแลนด์สเคปกับอันที่เป็นเซตหวยเพราะว่าต่อมาจากตอนหนองปลาไหลเราไปเจอพี่แม่บ้านที่แบบสักที่มือเขาสักที่มือเป็นเพื่อแบบให้รวยอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะชอบซื้อหวยแล้วเขาจะแบบวันเหมือนวันนั้นที่กลับไปเยี่ยมเขาที่หนองปลาไหลก็คือแบบเจอเขาบอกว่าเออเนี่ยแบบออซี่พี่ไปสักมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โชว์มือให้ดูอะไรเงี้ยแล้วเป็นแบบเหมือนแบบสักโดยพระอาจารย์อะไรสักอย่างที่เป็นแบบเป็นเส้นสีแดงกลางมือเหมือนแบบเพิ่มเส้นโชคดีแล้วก็มีแบบเป็นเหมือนต้นไม้แล้วก็แบบมีดอกจันทร์สองอันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเออแบบสนใจเรื่องนี้ว่าเป็นแบบสิ่งที่คนแบบเชื่อเพื่อให้เอามาซื้อหวยอะไรเงี้ยมีอันที่ทำอยู่ที่เป็นแบบเซตแลนด์สเคปอะไรเงี้ยก็คืออันนี้เป็นเรื่องแบบเอาจริงมันเป็นเรื่องแบบ long distance relationship อันนี้คือแบบคืองานนี้เป็นแบบเป็นการศึกษาแบบความสัมพันธ์ระยะไกลที่มันเป็นแบบเหมือนที่จริงๆแล้วเรื่องมันคือเป็นเรื่องบ้านแต่ว่าเหมือนแบบก็คือเราทำเป็นแลนด์สเคปเพราะว่าแบบตอนนั้นที่จะแบบไปเที่ยวปายเพราะจะไปหาแบบที่ที่แบบอยากได้เป็นบ้านจริงๆแบบไม่อยากอยู่บ้านที่กรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยขับรถไปแล้วก็สังเกตว่าเอ้ยแบบเราชอบแบบการมองแบบทิวทัศน์ภูเขาที่มันแบบอยู่ระยะแบบไกลๆมากอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งคิดอีกว่าแบบเออทำไมอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเราชอบมันตรงที่ว่าเหมือนมันอยู่ห่างไปนิดนึงแล้วมันก็จะมีความเบลออะไรสักอย่างที่เราแบบไม่เขาเรียกที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันแบบเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนถ้าแบบอย่างถ้าสมมติถ้าเราเข้าไปใกล้มันเกินไปหรือถ้านึกภาพว่าเออถ้ายืนดูภูเขาใกล้ๆมันก็คงไม่เหมือนกันแบบเวลาแบบเห็นแบบไกลๆอะไรเงี้ยแล้วเหมือนยิ่งเป็นตอนขับรถอ่ะมันแบบมันเห็นว่าเป็นแบบไอ้โค้งๆพวกนี้มันแบบมันเคลื่อนด้วยอะไรเงี้ยแล้วนี่มันเป็นปัจจัยสำคัญที่ว่าแบบคือพออยู่แบบอะไรที่มันเคลื่อนแล้วก็เห็นแบบอันเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบการเดินทางแบบนึงเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอตอนเรามาเพลงเนี้ยมันก็เป็นแบบเหมือนมันคล้ายๆว่ามันเป็นอารมณ์แบบเดียวกันว่าเป็นแบบเฮ้ยแบบฉันกำลังจะไปสักที่นึง